สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ตำนานบทใหม่จักรพันธ์เปิดตัวร่วมทัพราชันมังกรราชบุรีมิตรผลลัพธ์4เปิดตัวจักรพันธ์แก้วพรหมกองกลางมากประสบการณ์จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่คว้าทริปเปิลแชมป์กับทัพประสาทสายฟ้ามาได้สำเร็จเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับณตอนนี้จักรพันธ์แก้วพรหมกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของทัพราชมังกรไปเป็นที่เรียบร้อยหลังเปิดตัวถ่ายรูปเคียงข้างประธานสโมสรราชบุรีอย่างคุณฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาโดยดาวติจอมเก่านะครับก็ได้เปิดใจหลังย้ายร่วมทีมราชบุรีว่าถือว่าเป็นความท้าทายอีกบทหนึ่งของชีวิตเป็นความรู้สึกใหม่ๆดีใจและเตือนเต้นที่จะได้ร่วมทีมในทีมมีผู้เล่นที่มีศักยภาพหลายคนที่พร้อมพัฒนาทำให้ทีมดีขึ้นไปในระดับที่ดีขึ้นได้เป้าหมายส่วนตัวจะพยายามทำผลงานและช่วยทีมให้ได้ดีที่สุดส่วนผลงานกับทีมผมว่าต้องรอดูกันเพราะว่าผมก็มาใหม่แล้วโค้ชก็ใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ก็จะทำให้เต็มที่พยายามจะจบอันดับที่ดีที่สุดในบอลลีกปีนี้ฝากถึงแฟนบอลให้มาให้กำลังใจทีมกันเยอะๆนะครับพวกเราจะฝึกซ้อมกันให้หนักอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีและจะได้เป็นฤดูกาลที่ดีของเราจักรพันธ์แก้วพรหมกล่าวทิ้งท้ายสำหรับจักรพันธ์แก้วพรหมนะครับมีโปรแกรมที่จะประเดิมสนามให้กับราชบุรีในนัดเปิดสนามไทยลีกพบกับเมืองทองยูไนเต็ดในวันที่13สิงหาคมนี้มาที่เรื่องต่อมานะครับประธานสโมสรเชียงรายโพสต์หลังกระแสข่าวเอกนิษฐ์เตรียมย้ายซบเมืองทองเผยไม่จะเป็นต้องขายนักเตะเพื่อหาเงินแต่เคารพการตัดสินใจเตรียมแถลงข่าวในวันนี้มาดามไฮปวิรัติยภัยรัตน์ประธานสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดโพสต์ข้อความหลังเอกนิษฐ์ปัญญากองหน้าสตาร์ดังของทีมตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปร่วมทีมเมืองทองยูไนเต็ดโดยย้ำสถานการณ์ของสโมสรว่าไม่จะเป็นต้องขายนักเตะเพื่อหากำไรแต่การย้ายของทีมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวโดยกองหน้าทีมชาติไทยวัย22ปีนะครับกลายเป็นข่าวมาแรงว่าใกล้จะเป็นสมาชิกใหม่ของกิเลนพยองซึ่งอาจจะเป็นการย้ายทีมอย่างเต็มตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เป็นเยาวชนของกวางโซงมหาภัยล่าสุดครับทางมาดามไฮก็ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวโดยมีใจความว่ากำไรไม่ใช่เป้าหมายหลักของสโมสรไฮย้ำเสมอว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ทำให้ไฮตื่นขึ้นมาและอยากทำงานนี้ต่อไปในทุกวันคือการให้โอกาสพัฒนาคนโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสนักฟุตบอลปัจจุบันของเราหลายคนเกิดจากอะคาเดมี่ของเชียงรายยูไนเต็ดหลายคนเป็นตัวสำรองของที่อื่นไฮจึงภูมิใจมากๆกับทุกพัฒนาการของทุกคนและความสำเร็จร่วมกันของเราเมื่อเขาได้เลือกแล้วว่าอยากจะได้รับประสบการณ์ใหม่เราก็ควรสนับสนุนเต็มที่ถึงแม้ว่าเราอยากให้เขาไปเฉพาะไปต่างประเทศเท่านั้นดังนั้นสโมสรที่น้องๆนักฟุตบอลเลือกไปอยู่นั้นไฮสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาได้เลือกด้วยตัวเองแฟนบอลและครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงใดๆเลยไฮจึงขอฝากแฟนบอลของสโมสรใหม่ไว้ด้วยไฮเชื่อว่าแฟนบอลจะรักและสนับสนุนน้องๆเหมือนกับแฟนบอลเชียงรายรักสนับสนุนน้องๆอย่างเต็มที่ตลอดมาประธานสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกล่าวทิ้งท้ายสำหรับเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญานะครับเคยถูกเมืองทองยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอซื้อตัวถึง55ล้านบาทแต่ก็ถูกทางเชียงรายนะครับปฏิเสธไปคาดกันว่าเจ้าตัวนะครับเตรียมที่จะเปิดตัวกับเมืองทองยูไนเต็ดในเร็วๆนี้มาที่เรื่องต่อมานะครับเริ่มปล่อยของสุภโชคแนวรุกทีมชาติไทยประเดิมสกอร์แรกให้กับซัปโปโรเจ้าเช็กสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยเริ่มปล่อยของทันทีหลังซัดสกอร์แรกให้กับต้นสกัดใหม่อย่างฮอกไกโดคอนซาเลซัปโปโรในเกมอุ่นเครื่องของทีมผู้ใหญ่ก่อนมีโปรแกรมเจลีกต้องบุกรังเกียวโตซังงะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาทางมิช่ามิไฮโลเปโตวิชได้จัดเกมอุ่นเครื่องสนามใหญ่ระหว่างทีมชุดใหญ่ซัปโปโรพบกับทีมสำรองของซัปโปโรโดยเจ้าเช็กสุภโชคสารชาตินะครับถูกจับออกสตาร์ทลงสนามให้กับทีมสำรองของซัปโปโรโดยเล่นในตำแหน่งของชนาธิปสงกระสินที่เคยเล่นกับซัปโปโรในช่วงแรก
นั่นก็คือตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งซ้ายก่อนที่เจ้าเช็คนะครับจะกดสกอร์แรกให้กับทีมสำรองใส่ทีมชุดใหญ่ทันทีและมีรายงานเพิ่มเติมมาว่านะครับหลังเกมดังกล่าวทางมิชามิไฮโลเปโตวิชได้เรียกตัวสุภโชคเข้าไปชมเชยถึงวิธีการเล่นของเขาว่าทำได้ดีมากๆก็ต้องบอกว่าเริ่มจะปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของญี่ปุ่นได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าเช็คสุภโชคสาชาหลังย้ายไปร่วมทีมซัปโปโรได้ไม่ถึงเดือนโดยเจ้าตัวนะครับมีลุ้นที่จะประเดิมสนามให้กับซัปโปโรในเกมเจลิกที่ต้องเจอกับคาชิวะเรโซในวันที่16กรกฎาคมนี้เวลาเที่ยงตรงถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของสยามสปอร์ตแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ